สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบียร์แล้วก็พี่หมีใหญ่นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่บางแสนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินกินกันที่ถนนคนเดินบางแสนนะคะที่นี่จะเปิดแค่วันศุกร์กับวันเสาร์นะก็จะเปิดประมาณ 5:30 นนะตอนนี้ก็ประมาณ 6:00 นแล้วแดดก็ร่มพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปเดินกินกันนะตรงนี้ติดชายทะเลด้วยเมื่อกี้เราจอดรถตรงนู้นใช่ป่ะแล้วเราก็เดินมาตรงนี้ตลาดของเยอะเหมือนกันนะมีทั้งของกินแล้วก็ของใช้เลยพวกตัวต่อจิ๊กซออะไรพวกนี้ของเยอะนะถ้าคนมาเดินชิวๆอะไรเงี้ยซื้อของก็เยอะแล้วก็ไม่แพงด้วยเบียร์เคยมาเดินว่าแบบ 3-4 ปีที่แล้วเนาะก่อนโควิดอ่ะก็ของเยอะอยู่รู้สึกว่าของเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยเยอะๆแล้ววันนี้เรามาทำอะไรมากินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาตรงนี้ไปเร็วๆก่อนเดี๋ยวไปหาของกินได้แล้วเป็นหมูสไตล์เกาหลีนะเขาบอกแล้วก็เบียร์เพิ่มชีสด้วยถ้าเพิ่มชีสจะเพิ่ม20บาทเดี๋ยวลองกินก่อนกินหน้าร้านเขาเลยเนี่ยเนาะซอสเข้มอยู่แล้วมันเปรี้ยวๆมีความแบบบาร์บีคิวแล้วก็ซอสมะเขือเทศอ่ะแล้วก็ถ้าเพิ่มชีสหน่อยก็จะดีกว่าเนาะเรียกว่านัวกว่าป่ะเดี๋ยวไปกินต่อันนี้เนื้อเหรอคะเนื้อหมูไก่เอาเนื้อ2หมู2ค่ะรวมกันได้นะคะค่ะมื้อละ5บาทเองค่ะลูกชิ้นมีเนื้อหมูไก่ไส้กรอกอันนี้เอาหมูกับเนื้อมากินหน้าร้านเนี่ยนะโอเคอ่ะไหม5บาทอันนี้เนื้อนะก็น้ำจิ้มหวานหวานแต่เบียร์ว่าเนื้ออร่อยกว่าหน่อยนึงนะหมายเลข20ไข่ปลาหมึกร้อนโอเคอยู่นะน้ำจิ้มไม่เผ็ดเวอร์แล้วก็บอกเปรี้ยวอยากกินหมึกย่างด้วยอ่ะถึงน้ำแล้วซื้อแตงโมปัด30บาทให้แล้วแตงโมปัดอร่อยไม่หวานมากเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดินกินต่อเอา50บาทแมงกะพรุนย่างน้ำมันงาราดซอสอันนี้อะไรนะน้ำจิ้มซีฟู้ดกรุบอร่อยเลยนะมาเลย20 3ไม้50โอเคอ่ะปกตินี่ของใส่ถ้วยใส่ถุงใส่ถ้วยค่ะขนมจีนนะคะค่ะ40ใช่ไหมคะ40บาทค่ะก็พอดีอันนี้มันเป็นชาแบบนี้นะก็เลยมานั่งกินก่อน
อันนี้ของโปรดพี่หมีเขาขนมจีนปลากายนะปกติเบียร์ไม่ค่อยทานปลากายอ่ะใช้ชามเท่าไหร่40บาทเองให้เยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมปลากายโอเคนะไม่มีกลิ่นแล้วก็แกงไม่ติดหวานมากนะคะพอทานได้แล้วก็เมื่อกี้จะบอกว่าไอ้แกงกระพุ้นน้ำมันงาดีมากเลยไม่เค็มเลยนะเพราะปกติถ้าแบบมันไม่สดอ่ะมันจะเค็มเนอะพี่หมีเนอะพวกปลาหมึกพวกแบบแมงกะพรุนอะไรเงี้ยโอเคนั้นเดี๋ยวให้พี่หมีไปกินชามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเดินกันต่อนะไปเดี๋ยวเราไปต่อรอบ2กันเดี๋ยวไปเดินวนอีกเพราะว่ามันยังมีอีกหลายร้านเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ถือกินไม่ได้ก็เลยต้องมานั่งตรงนี้มีที่นั่งด้วยที่นั่งเยอะพอสมควรนะคะตรงนี้มีเวทีด้วยเขาบอกว่ามีเล่นดนตรี2ทุ่มเอาหมูกรอบหมูกรอบแบบชาชูไปรวมกันเลยสิไปนั่งกินนะขีดละ75 2ขีด150พี่หมีจะกินอันนั้นต่ออะไรอ่ะไข่นกกระทาขายยังไงคะ20ค่ะกี่ซ้ำเอา20ค่ะโอ้ร้อนอยู่นะอันนี้มีแบบมันม่วงกับมันธรรมดาโอ้โหร้อนร้อนนะพี่ร้อนที่900นะครับน้องก็มองแล้วแหละว่าร้อนนะพี่อร่อยพ่อไม่เอาน้ำมันเลยอ่ะหรือ20บาทเจ็ดร้อยแล้วพี่ไปรับหน้าอะไรดีคะเบียร์เอาไส้มะพร้าวกับข้าวโพดมาเดี๋ยวลองชิมอันนึงก่อนอุ๋ยยังร้อนอยู่เลยอ่ะอันนี้ไส้มะพร้าวไม่ค่อยเจอนะขนมปกไส้มะพร้าวอร่อยไม่หวานมากมะพร้าวแบบนุ่มด้วยใช้ได้เลย40บาทได้5ได้5คู่นะป่ะชิ้นละ10บาทเองเลือกเองได้ก็เลือกชิ้นใหญ่ๆไปเลยจ้าคอหมูย่างมีทั้งคอหมูย่างทั้งหมูกรอบเดี๋ยวไปนั่งกินกันไปตอนนี้ยังหาปลาหมึกย่างไม่เจอนะเจอแล้วปลาหมึกย่างมันเป็นเหมือนปลาหมึกยักษ์อะแล้วเขาก็หั่นเป็นชิ้นเนาะพี่หมีเนาะมีปลาหมึกตัวใหญ่เออมีปลาหมึกตัวใหญ่ด้วยแล้วก็มีไข่ปลาหมึกเดี๋ยวเอาร้านนี้แหละซื้อน้ำให้พี่หมีเดี๋ยวปลาหมึกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินแล้วมีหลายรายการแล้วยังไม่ได้กินได้ที่นั่งแล้วคอหมูย่างก่อนเลยเดี๋ยวนะเขาแม็กไว้มืดหน่อยนะครับมืดคอหมูย่าง2ชิ้นไปเลยจ้ากล่องละ100นะคะคอหมูย่างเค็มหน่อยๆแล้วก็หวานแต่มันไม่ได้หวานมากอ่ะบางทีไปเจอแบบคอหมูย่างที่มันแบบหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่หวานมากนะคะแล้วก็เขามีน้ำจิ้มแจ่วมาให้ด้วยแต่ไม่ได้แกะนะโอเคเดี๋ยวแบบมาชิมอย่างที่อยากชิมมากก็คือหมูกรอบที่เป็นชาชูนะอันนี้หมูกรอบที่เป็นชาชูแบบวงๆเขาบอกว่าถ้าแบบนี้มันจะเหมือนแบบเข้มข้นกว่าก็เลยลองเอาแบบนี้ขีดละ75นะคะกล่องนี้2ขีดก็150หอมนี่ขนาดไม่ร้อนนะแล้วก็แบบหมูเปื่อยอ่ะไม่เหนียวเลยนะแต่ว่าถ้าได้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยน่าจะดีพอดีแบบไม่ได้แกะกินนิดเลยบาร์บีคิวหมูไก่เบลมาอย่างละไม้นะคะใบละ30บาทแต่ว่าถ้าซื้อ4ไม้ร้อยเดียวนะอันนี้น่าจะไก่
รสชาติหวานนำแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงแบบอารมณ์แบบซอสพริกอ่ะกลิ่นไม่ค่อยบาร์บีคิวเท่าไหร่นะแต่ไก่แบบนุ่มดีน่าจะหมักมาเปื่อยดีแหละมาชิมหมูมั่งอันนี้หมูชอบหมูมากกว่าเหมือนแบบไก่อะพอเขาเหมือนแบบหมักเยอะไปอะมันยุ่ยไปหน่อยนะเฮ้ต่อไปเมื่อกี้มีอะไรอีกอย่างนะต่อขนมครกชิมไปแล้วเนาะอ๋อไก่ทอดไก่ทอดของพี่หมีน่องละ10บาทถูกมากเลยนะถูกนะไก่ทอดยี่ห้ออ่ะอืม20กว่าบาทเออใช่อันนี้ซอสเกาหลีมันมีหลายซอสนะมีชีสมีอะไรอย่างเงี้ยรสจัดเผ็ดอยู่มันเผ็ดพริกแบบไทยๆอ่ะบอกพริกเกาหลีไหมอ่ะไม่รู้เหมือนพริกป่นแต่ว่าซอสมันมีความเกาหลีแหละใช้ได้อยู่นะโอเคนั้นเดี๋ยวเบียร์กับพี่หมีขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนะว่าแบบชอบร้านไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะเมื่อกี้ก็ว่าเอ๊ะลืมชิมอะไรไปหรือเปล่านะอุตส่าห์ไปยืนรอตั้งนานปลาหมึกย่างลืมชิมเป็นแบบตรงปลาหมึกตัวใหญ่ๆแล้วเขาก็มาหั่นชิ้นๆน่ะมันไม้ละ20บาทนะคะหูชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะหาชิ้นเล็กก่อนเมื่อกี้เจอชิ้นใหญ่มากเกือบเคี้ยวแบบไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้หั่นเล็กๆให้นะก็รสชาติน้ำจิ้มโอเคนะก็คือแบบมันมีเปรี้ยวกับเผ็ดไปเลยนะคะไม่ค่อยเหมือนแบบหวานเท่าไหร่เลยถ้าคนชอบกินน้ำจิ้มหวานอาจจะไม่ชอบนะแล้วก็น้ำจิ้มเขาค่อนข้างเผ็ดเมื่อกี้เบลก็เห็นแล้วแหละว่าเขาตักให้แบบน้อยอ่ะตอนแรกบิวว่าทำไมเขาตักน้อยจังอ๋อมันเผ็ดนี่เองนะโอเคนั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินจริงๆแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้อีกทีนึงนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีล็อกพวกแบบขายพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเครื่องประดับอ่ะเยอะนะก็มาเดินเล่นดูได้นะคะแล้วก็รู้สึกจะล็อกเยอะกว่าของกินอีกนะเป็นไงมั่งก็ฟู้ดบางแสนก็สนุกดีนะเดินกินมันมีทั้งแบบของกินแล้วก็เหมือนแบบของใช้เนี่ยก็มาเดินเล่นกุบกิบอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้มาไม่ค่อยร้อนมากนะคะอาหารก็มีหลากหลายนะมีเป็นพวกยำซีฟู้ดลูกชิ้นปิ้งเนี่ยมีหลายร้านนะคะแล้วก็ปลาหมึกย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกหอยนางรมอะไรอย่างงี้เนาะพี่หมินเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ไม่น่าเชื่อคือแบบร้านขนมจีนเห็นมีอยู่2ร้านนะคะแล้วก็วันนี้ที่ทานที่ชอบอะไรเงี้ยของพี่หมินนี่พี่หมีชอบขนมจีนแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายเอออร่อยไม่คิดว่ามันจะอร่อยอ่ะเออแต่ใช้ได้เลยแล้วก็เบียร์ชอบขนมโค้กแล้วก็ขนมไข่เต่านะคะแล้วก็มีคอหมูย่างอ่ะโอเคพอเราจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วอ่ะใช้ได้เลยนะคะอย่างอื่นก็คือแบบก็ยังเฉยๆอยู่แต่ก็คือแบบมากินได้กินเล่นสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช่แล้วก็บรรยากาศดีนะคะยิ่งมาถ้าช่วงแบบปลายปีลมเย็นๆกว่านี้เนาะเมียว่าน่าจะเดินเพลินนะคะมันก็เหมือนแบบชิลอ่ะเนาะแล้วก็ได้กินเดินกินนู่นกินนี่แล้วเขาก็มีโต๊ะนั่งให้ตรงโซนด้านหลังจากตรงถัดจากซอยของกินนะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะคะถ้าเป็นเก้าอี้ที่เป็นแบบไม้หินอ่ะอันเนี้ยเหมือนแบบเป็นทางของเทศบาลเขาจัดไว้ให้เนาะแต่ว่าจะมีโต๊ะบางอันนะเขาจะติดป้ายไว้ที่โต๊ะเลยว่าเป็นของร้านซีฟู้ดอะไรเงี้ยอันนั้นเราไปนั่งแล้วคือเราต้องสั่งของร้านเขานะถึงจะนั่งได้นะคะก็ดูชินแล้วก็ที่จอดรถก็เยอะพอสมควรแนะนำว่ามาถึงสัก4โมงครึ่งไม่เกิน5โมงอ่ะที่จอดรถยังแบบพอมีให้เลือกไม่ต้องเหมือนแบบวนหาอะไรเงี้ยแล้วก็5โมงครึ่งเนี่ยค่อยเริ่มไปเดินเล่นนะคะร้านก็จะเริ่มเปิดเยอะแหละโอเควันนี้เบียร์กับพี่มีก็อิ่มพุงกลางกันไปแล้วนะกินเกือบไม่หมดนะคะก็โลภอยากกินหลายอย่างโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบใกล้ๆหรือมาเที่ยวบางแสนค้างบางแสนอะไรอย่างเงี้ยก็มาเดินเล่นกันได้มีสุขเสาร์นะคะวันนี้เบียร์กับพี่มีก็ขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบียร์กับพี่มีด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย